วนที่แม่สอดจังหวัดตากวันนี้มีการเปิดด่านพรมแดนท้าวรแม่สอดแห่งที่2รับคนไทยชุดแรก8คนกลับประเทศผ่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาท่ามกลางการคัดกรองเข้มโดยทันทีที่คนไทยชุดแรก8คนจาก49คนมาถึงจุดรับตัวเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้นำสัมภาระออกจากรถตู้ไปตากแดดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อแบบเข้มข้นค่ะก่อนจะมีการซักประวัติตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายซึ่งเบื้องต้นไม่พบบุคคลกลุ่มเสี่ยงแต่เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังเจ้าหน้าที่ได้นำทั้งหมดนะคะขึ้นรถตู้ไปเฝ้าสังเกตอาการ14วันในพื้นที่จังหวัดตากค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่เฝ้าดูแลอย่างดีตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้1ใน8คนไทยที่ผ่านด่านมาในวันนี้บอกนะคะว่าทำงานเป็นพนักงานขายสินค้าในกรุงย่างกุ้งช่วงโควิด19ระบาดได้ยื่นเรื่องขอเดินทางกลับไทยและยินดีเข้าสู่กระบวนการกักตัวโดยบอกว่าดีใจที่ได้กลับประเทศด้วยค่ะ